Main quest อันนี้ and probably date complete the WinterTech Research Lab mission ก็จะให้เราไปเล่น mission WinterTech Research Lab นะคะหน้าตาของมันจะเป็นหนังสือเล่มเหลืองๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นแมปพิเศษที่คนมี main quest เท่านั้นถึงจะมองเห็นเดี๋ยวเราไปดูกันว่า mission นี้จะต้องเล่นยังไงค่ะเมื่อเราเข้าแมปมาแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการไปหาแลบของด็อกที่ด็อกเตอร์เขาเคยอยู่นะคะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะนี่เห็นไหมคะเข้ามาก็อยู่ตรงนี้เลยก็ต้องรอตัวละครมันพูดไปสักนิดนึงนะคะเขาจะเหมือนจะตามหาด็อกเตอร์วินเดอร์แมนหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนด็อกเตอร์เขาไม่อยู่แล้วก็มีร่องรอยของการโดนโจมตีนะเราจะต้องรอมันพูดจบนึงระหว่างนี้ก็เซิร์ชไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เราเซิร์ชแล้วอะค่ะอันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะทีนี้หลังจากที่ตัวละครพูดจบแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์ตกใจขึ้นมา4อันที่เราต้องทำก็คือการกันเซิร์ฟเวอร์ทั้ง4อันให้ผ่านหลังจากที่ให้ผ่านหลังจากที่มอนมันเข้ามาบุกนะคะประมาณ7นาทีมั้งใช่ไม่แน่ใจทริคของอันนี้ที่เธอจะแนะนำก็คือเลือกการเซิร์ฟเวอร์แค่ตัวเดียวพอนะคะเลือกแค่ตัวเดียวพอเพราะว่าหลังจากนั้นน่ะคือมันสามารถแตกได้3อันนะเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเพราะเพื่อนๆเลือกกันอันเดียวแล้วว่าปล่อยอันหนึ่งแตกไปได้เลยไม่ต้องซีเรียสว่าเฮ้ยอันมีอันนึงแตกแล้วฉันจะแพ้แต่ว่าเราจะไม่แพ้นะคะถ้าเซิร์ฟเวอร์เหลือรอดแค่อันเดียวก็ผ่านแล้วค่ะอันนี้ระหว่างนี้จะเห็นว่ามีเวลาขึ้นมาบนหน้าจอแปลว่าแปลว่ามันกำลังนับถอยหลังที่มอนสบุกค่ะดังนั้นก็บิ้วกันให้ดีค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะง่ายไม่ค่อยไม่ต้องซีเรียสอะไรมากแต่ถ้าอยากกัน4อันได้มันก็ได้นะคะแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่ามอนมันก็ค่อนข้างเยอะค่ะก็จะต้องบิ้วเยอะถ้าเกิดจะกันให้ครบแต่ทรายอันนี้เดี๋ยวจะเลือกกันแค่อันเดียวพอนะคะโอ้โหเจอพวกบิวเยอะอีกแล้วจะบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องบิวเยอะขนาดนั้นก็ได้เพื่อนถ้าช่องเหลือหมายถึงว่าคนเข้าแมปมาไม่ครบเนี่ยก็ให้วางดีเฟนเดอร์สักตัวหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าตามจำนวนสล็อตที่เหลือเลยให้ดีเฟนเดอร์ช่วยยิงเนี่ยทรายเลือกแล้วว่าทรายจะกันแค่อันนี้อันเดียวก็ระหว่างนี้ก็บิวกันนิดๆหน่อยๆก็พอไม่ต้องเยอะมากมันไม่ได้แบบยากอะไรขนาดนั้นส่วนตรงพื้นเนี่ยถ้ามีเป็นแทรปฟอร์ลอนเชอร์ก็ใส่ฟอร์ลอนเชอร์ไว้ก็ได้นะคะเวลาที่มอยมันเข้ามาตีเนี่ยเราก็จะแทรปมันก็จะดีดมอนออกไปเหลือ3นาทีแล้วค่ะตรงนี้ถ้าไม่อยากจะเหนื่อยมากก็ให้วางแทรปแก๊สสักนิดเดียวแค่นี้เองค่ะจริงๆใช้แต่โซโล่ให้ดูด้วยแต่ว่าลืมกดเข้าเป็นพับปิกแล้วเสียดายเหมือนกันนะคะใช้เปิดให้เข้านะเพราะว่าเราจะได้ฆ่าได้เดี๋ยวระหว่างนี้ก็จะรอมอนกันWe no need to fight for every server just choose one and defend for it I'm gonna protect AI
ถ้ามีเวลาไปบัฟได้ก็ไปบัฟนะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของบิลดิ่งของเราเองอย่างอันนี้ไซก็เลือกที่จะไปบัฟเจ้าเลือดบิวอย่างเดียวก็พอค่ะมอนนั่นบุกแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามันจะเกิดทั่วสารทิศเลยฝั่งนี้ก็จะมีเกิดแล้วแล้วก็ฝั่งอื่นๆก็มีเช่นกันนะคะมันก็จะแยกกันไปบุกแต่ละเซิร์ฟเวอร์นี่ก็จะเพื่อนเขามาบิวไว้นิดๆหน่อยๆนะคะกันพอเป็นพิธีแต่ว่าสายก็จะไม่สนใจนะปล่อยให้เซิร์ฟเวอร์อื่นแตกไปเราจะบิวอันนี้อันเดียวเท่านั้นเซิร์ฟเวอร์สีแดงแล้วค่ะไม่เป็นไรนะคะขอให้แตกไปนี่ก็กันนิดนึงตราบใดที่ยังมีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเหลืออยู่เราจะไม่แพ้แต่ต้องระวังว่าหลังจากที่ทุกเซิร์ฟเวอร์อื่นๆมันแตกหมดแล้วนะคะบอลมันก็จะมาบุกเซิร์ฟเวอร์นี้นะเราก็ต้องระวังตัวเล็กๆนี่อาจจะใช้แทร็ปจัดการได้ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องอย่างพวกมิสมอนสเตอร์อย่างสแมชเชอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช้ปืนรีบๆฆ่าก่อนมันเข้ามาดีกว่าจริงๆมันก็อารมณ์เหมือนการแอตลาสนะคะ4ลูกไม่ต่างกันมากแต่ว่ามันดีกว่าซะด้วยซ้ำตรงที่อันอื่นจะแตกไปก็ได้แล้วก็เหลือแค่อันเดียวก็ชนะแล้วนะคะไม่เห็นว่าเห็นไหมเซิร์ฟเวอร์อื่นยังอยู่นะมอนมันก็ยังไปตีเซิร์ฟเวอร์อื่นอยู่ชิลมากๆค่ะแบบนี้เดอร์สายก็ยิงอย่างขยันขันแข็งนะคะนี่ใส่ตั้งแถบไว้ตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันมีมอนมาแหละเราก็ไม่อยากให้มันบุกเข้ามาเยอะเยอะนักแล้วก็มอนมันก็จะได้ไม่เข้ามาประชิดเกินไปค่ะเซิร์ฟเวอร์บีเริ่มเจ็บหนักแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดกันขอเก็บของอ้าวเก็บไม่ได้แล้วว่าไม้ตัดนะคะเอาละค่ะเซิร์ฟเวอร์บีจริงๆเราปล่อยให้มันแตกไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราอีกดูมอนทุกตัวมาทางนี้หมดแล้วนะคะดูเรื่องพี่เห็นไหมคะวางฟอร์ลอนเชอร์เอาฟอร์ลอนเชอร์ดีดให้มันกระเด็นออกมาสองนาทีครึ่งมอนพยายามจะบอกมาให้ได้แต่เพื่อนไซอ่ะเพื่อนไม่ควรจะมาดูตรงนี้แค่พื้นจริงแล้วกัน
ก่อนโอ้โหแล้วเราก็ตีทีละ50เราตีเบามากๆเสียงใจพูดตอนนี้อาจจะเบากว่าเสียงที่ดีเฟนเดอร์ยิงนะคะต้องขออภัยด้วยดีมันออกการโดนแฮปแคสนะคะเดี๋ยวดูข้างในหน่อยมอนก็มาเรื่อยๆนะจริงเปิดได้เปิดได้ไม่มีปัญหาหรอกเพื่อนนี่ค่ะมอนก็จะเดินขึ้นมาเรื่อยๆแต่นี่เขายิงได้บ้างเรายิงไม่ได้เนาะถ้าเขามายิงก็โดนดีอ่ะอู้เหลืออยู่แค่27เองนะคะถือว่าเหลือไม่ค่อยเยอะนะนี่เหลือ29เพราะมอนมันมาเรื่อยๆแถบแก๊สก็จะใช้เรื่อยๆวิธีการเพิ่ม durability ของแถบแก๊สหรือแถบอื่นๆก็คือได้จากการอัพเฮิร์กนะคะ1อย่างหรือว่าการใช้ survivor ที่มีโบนัสเป็นแถบ durability โอ้ไม่ตายได้ยังไงไม่ตายยังไงไหวเนาะเอาไม้มาเยอะเลยอะตอนแรกใส่ก็กลัวๆเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เอาไม้เยอะเกินไปเลยเก็บเพิ่มไม่ได้นี่ตัวเล็กนี่ให้แถบจัดการหมดนะคะแต่ถ้าตัวแบบตัวใหญ่ๆใส่เสียวๆเอาปืนยิงมันเลยดีกว่าถือว่าได้ใช้นี่เท่าไหร่เหลือ15โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่กันยากถ้าเกิดว่าเลือกสกันนะคะดังนั้นทำตามไซส์บอกเลยปล่อยอันอื่นแตกให้หมดแล้วกันเซิร์ฟเวอร์ A อย่างเดียวก็พอค่ะเพราะว่าตำแหน่งมันค่อนข้างดีกันง่ายก็เป็นเควสอันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยแล้ว